มะนาวดูยังไงว่ามันมีน้ำหรือมันไม่มีน้ำโอ้ยน้ำกระชุนเลยน้ำเยอะดีมอกเฮ้ยวันนี้ไม่ล้นต้มยำไข่เจียวหมูสับครับน้ำข้นฮะนี่บ้าบอกขอขอเป่ากันเลยนะฮะนี่ร้อนแน่นอนเราเข้าครัวอีกแล้วนะคะดูให้ดูจากสีเสื้อโอป้าก่อนแล้วให้ถ่ายว่าทำอะไรสีเหลืองนี้ทำอะไรดีเลยสีเหลืองนี้ก็จะหมายถึงไข่นั่นเองนะคะสีชมพูก็คือหมูสับนะคะนี่อันนี้เป็นเครื่องต้มยำอันนี้คือมันจุ้งพริกเผาอันนี้เห็ดครับมะนาวและพริกนะคะทั้งหมดนี้จะรวมเป็นเมนูอะไรคะต้มยำไข่เจียวหมูสับน้ำข้นครับผมโอ้โหเริ่มเลยไข่กี่ฟองคะ4ฟองครับเพราะว่าใช้ปริมาณหมูเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคือตอนนี้อยากเอาเมนูที่มันแบบทำง่ายๆแบบจริงๆไข่เจียวหมูสับก็อร่อยแล้วอ่ะแต่แบบเฮ้ยเรากินเป็นต้มยำดูไหมอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์นี้4ฟองจัดไปจ้ะ4ฟองนะฮะเราก็คนขายครับเท่ากันทุกคนทำได้แน่นอนใช่แล้วเรามีอีกหนึ่งส่วนประกอบที่เราบอกไปคืออันนี้คืออะไรคะเส้นแก้วครับใส่แววเลยอ่ะใช่แล้วจะใส่เส้นแก้วมาด้วยอันนี้ใส่หมูลงไปแล้วใส่ลงไปเยอะมากจริงนะคะโอ้ยชอบช่วงนี้พูดจริงนะฮิตกินไข่เจียวหมูสับมากกินแทบทุกวันเลยชอบมันเป็นเมนูที่แบบอร่อยจริงอ่ะ back to basic ง่ายๆเลยดูสีดิสีสวยๆชอบมากดูดีใช่ปรุงรสตามใจชอบนะฮะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอ่ะแค่นี้พอเดี๋ยวไปทำต้มยำแล้วฮะก็ตีต่อมาได้เวลาที่เรารอคอรอคอยนะครับเทลงไปเลยแบบนี้ฟ้าทำน้อยๆไม่เคยเป็นไม่เป็นครับทำน้อยๆไม่เคยเป็นจริงๆพูดเลยยอมรับเลยโอ้เป็นคนทำน้อยๆแล้วกะกะไม่ถูกกะปริมาณไม่ถูกกะไม่ถูกจริงๆทำน้อยๆแล้วแบบไม่รอดอ่ะทำร้องลงทำหลายทีแล้วไม่รอดจริงกะไม่ถูกเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะให้มันเซตตัวหน่อยแล้วค่อยพลิกจริงๆเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่ได้ใช้เวลานานมากเนาะใช่แค่เดียวก็ได้กินละจริงใครมีเมนูไข่เด็ดๆมาแชร์บอกบ้างนะจะได้ทำตามแล้วอันนี้น่าจะได้ทั้งโปรตีนทั้งทุกอย่างเลยเนาะความแซ่บโปรตีนวิตามินผักเครื่องครบๆมากนะสมุนไพรเฮิร์บมาเต็มๆช่วงนี้นี่นะเขาเอาเครื่องต้มยำเนี่ยไปเป็นต้มอ่ะเพื่อจะแบบช่วยในการเพื่อให้หายใจคล่องขึ้นนะใช่เหมือนอบสมุนไพรไงที่เอาผ้าคลุมใช่ใช่ไว้เนี่ยต้มหม้อเดี๋ยวเราเอาหน้าอังกับอันนี้เลยนะคะได้ไหมคะคุณว้าว่าได้ดอกนาไฟที่พังหมดโอ้ใจเย็นๆนะคะคุณใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะคุณนี่รอให้มันสุกกันนะฮะหมูเยอะหมูเยอะหมูเยอะเต็มที่มากท่านนะครับต้องตักรอบนึงนะครับโอ้ยใหญ่มากจริงอ่ะดูดิใหญ่มากเครอสักครู่ครับกับกรอบกันนะฮะเราก็ได้ไข่มาแล้วนะคะหั่นตามอัธยาศัยเลยนะฮะตามแบบที่เราชอบเลยนะครับใช่แล้วแบบนี้เป็นชิ้นแบบพอดีคำใช่ตามคำของแต่ละคนนะคะถูกต้องฮะคุณไม่เคยทำอะไรพอดีอยู่แล้วค่ะคุณทำทุกอย่างล้นไปหมดนะคะชิมให้ดูนะฮะลุยครับมันร้อนร้อนป่ะอร่อยมากหมูแน่นมากเลยดิไม่ร้อนเต็มทุกอนูเลยนะฮะอันนี้แน่นๆเลยอ่ะโอ้โหลุยครับจริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปถูกต้องฮะแล้วก็ตามด้วยเห็ดที่เราเตรียมไว้นะฮะนี่ชอบมากเยอะมากมายอยากใส่เห็ดฟางที่ไม่ดีแต่ไม่มีหาไม่ได้เราเห็ดแชมเปญยองมาใส่รู้ว่าไม่ดีชอบกินเห็ดฟางรู้ที่มาชอบกินค่ะอุ้ยเดือดแล้วหอมมากเดือดสุดๆนะฮะเคล็ดลับความอร่อยที่ชอบมากเลยนะนี่มันกุ้งครับมันกุ้งแม่น้ำครับใส่ลงไปมันทำให้แบบต้มยำนัวขึ้นมาทันทีเลยจริงๆได้เวลาปรุงรสนะครับเราใส่ไปก่อนเลยพริกเผาเยอะๆหนักๆชอบมากพวกความฟินพวกความเดือดพริกเผาไปทั้งก้อนนะครับนี่พริกเผาลงเสร็จแล้วใช่ไหมฮะแล้วกระดมขึ้นจืดพวกความสะใจนิดนึงพริกขี้หนูลงไปครับนี่ไม่ต้องนับเบ็ดนะสะใจแต่สไตล์เรานะฮะขอพริกป่นสักช้อนด้วย2ช้อนแล้วกันคราวนี้กินลืมแน่นอนคุณผู้ชมนี่ฮะ
ผมดูแล้วไปหน่อยนะฮะนี่เรียบร้อยไข่เจียวจะไม่ใช่อาหารที่จืดอีกต่อไปถูกต้องคนก็จะติดมาตลอดว่าไข่จะต้องกินจืดจริงๆไม่ใช่ฮะต้องแบบนี้มันจะมันนี่นะฮะสีสันเนี่ยมันกุ้งมันกุ้งมันจุ้งนัวมากใส่น้ำปลาลงไปนะครับความจัดจ้านโอเคเดือดแล้วใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยคราวนี้นะฮะดับไฟครับแล้วก็บีบมะนาวไปเลยเยอะๆนี่บีบมะนาวไปแล้วชอบเปรี้ยวๆเจ็บมะนาวดูยังไงว่ามันมีน้ำหรือมันไม่มีน้ำเวลาจับผิวมะนาวจะสามารถรู้ได้ถ้าเพราะผิวมะนาวที่มันกิ้งเกลี้ยงแล้วเวลาจับแล้วแบบผิวมันแบบไม่หนากดแล้วมันกดยุบๆอะนุ่มๆหน่อยเงี้ยแปลว่ามะนาวลูกนั้นมันมีน้ำถ้ามะนาวไหนเปลือกหนาๆนะไม่ค่อยมีน้ำมันน้ำน้อยโอ้ยน้ำกระชุนเลยน้ำเยอะดีมอกอืมเดี๋ยวลงนะคะจะเห็นว่าไข่เนี่ยมันแหว่งไปบ้างแล้วนะคะโอ้แอบกินเองนั่นเองครับระหว่างรอเดือดแอบกินไปเรื่อยเลยถูกต้องนี่สำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะฮะเฮ้ยหนนี้ไม่ล้นต้มยำไข่เจียวหมูสับครับน้ำข้นฮะนี่นี่นะฮะต้มยำไข่เจียวหมูสับนะครับลงไปเลยแบบนี้ลาบหนาๆเต็มๆมาแล้วเทตามันไปโอ้มันจะล้นตอนนี้แหละไม่ล้นผมกลับมาดีมากคุณเลยโอ้โหวันนี้ปรบมือให้โอป้านะคะความเป๊ะบ้านโป่งวันนี้เรียกว่าพอดีพอดีปริ่มปริ่มปริ่มโอ้ยพอดีไปดูเส้นแก้วสิครับเส้นแก้วของเราสีสันแบบเป็นจวนใจมากขอชิมน้ำก่อนนะฮะเดือดแน่นอนอ่ะฟินมากมาลุยเส้นแก้วกันเลยฮะลุยครับเส้นแก้วเหมือนเส้นบุกปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันต่างจากวุ้นเส้นกับเส้นบุกอย่างไรสิไม่รู้ไม่รู้เลยใครรู้บอกด้วยรู้แค่ว่ามันกรุบดีแค่นี้ใช่จบข่าวแล้วเมื่อกี้แล้วมันไม่อ้วนไงคล้ายๆบุกแหละอย่างนี้นะฮะไข่เจียวของเรานะครับสวยงามมากดูสีสันมาลุยฮะชอบมากเลยโอ้ยแบบอยากให้วันดีได้ชิมเลยอ่ะต้องกินเห็ดด้วยอ่ะอืมใช่วันดีชอบกินเห็ดมากเห็ดแชมปิญองก็อร่อยนะฟันป่านี้เห็ดนะฮะมาขอเป่าก่อนนะครับลุยฮะใช่จบเมนูนี้ทำง่ายๆนะไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่เปลืองไม่แพงด้วยเอาเท่าจะใส่ได้เนาะอยากใส่ก็ใส่ลงไปนี่เป็นการสักคำนะฮะเอาก่อนโอ้ลุยครับมีความไข่มุ้งเส้นจะกรอบกว่าต้มยำใส่เจียวหมูสับน้ำข้นนะฮะใส่เส้นแก้วนะอร่อยง่ายได้ประโยชน์มากสุดยอดมากครับโคตรเจี๊ยบฟินมาก